สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน c น์ชแนลนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็มีนี่ครับ h ฮอต e e วเป็น Ford ดอะฟอร์ดต้ง n t GT นะครับตัวนี้เป็นตัวแข็งเลยโอ้โหถือว่าสวยงามเลยนะคันนี้เด็ดมากตัวรถนะครับสวยชิเดียวนะครับกันชนหน้าก็มาในแบบรถแข็งเลยเต็มรูปแบบนะครับไม่ใช่เอารถเดิมมาแล้ว มาติดดีคอเป็นรถแข่งนะคันนี้เป็นบล็อกใหม่เป็นบล็อกรถแข่งโดยเฉพาะเลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาแกะแพคดูกันดีกว่าครับผมนี่นะครับก็คือตัวรถเจ้า f o r d มาต t a n g GT Custom เดี๋ยวดูใต้ท้องก่อน ใต้ท้องนี่ใน,ในใต้ท้องก็จะเขียนว่า Custom 18 Ford Mustang GT 2018 Mattel นี่โลโก้ Hot w อ e วิ s สวยๆอยู่กลางใต้ท้องเลยนี่ m a d e in Malaysia พื้นท้องเป็นพลาสติกสีส้มแล้วก็ตรงกันชนหน้าตรงนี้เรียกว่าอะไรวะลิ้นหน้าเนาะลิ้นหน้าก็จะเป็นสีฟ้าออกมาจากตัวใต้ท้องไอชุดเบาภายในนะครับน่าจะเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันตัวรถนี่เป็นสีขาว ก็กึง่งกึ่งทูโทนนะตัดกับสีส้มอ่ะดูที่ด้านหน้ากันก่อนดีกว่าด้านหน้าตัวรถฝากระโปรงเลยก็จะเป็นนี่ครับมีสตกเอมีดีคอคาดสีส้มตั้งแต่หน้ารถยาวขึ้นหลังคาไปยันสปอยเลอร์หลังแล้วก็มีหมายเลข19น่าจะเป็นเบอร์แข่งนะแล้วก็มีสปอนเซอร์กราฟอ่านี่น,น,นีมีตุ่มๆตรงนี้เหมือนกิบล็อกฝากระโปรง อ่ะแต่น่าเสียดายคันนี้ไม่มีดีคอไฟหน้ามาให้นะดูแล้วมันล้นล้นสีขาวด้วยยิ่งดูเกินไปใหญ่เลยแต่คันนี้ชอบตรงลิ้นหน้าเห็นไหมลิ้นหน้าแบบรถแข่งใหญ่ๆยื่ยืยื่นนะตัดกันชนหน้าทิ้งไปแล้วมีลิ้นหน้าออกมาแบบนี้โคตรดุเลยขอบอกนะกระจกรอบคันเป็นกระจกสีฟ้าใสามองเห็นภายในชัดเจนนะครับภายในก็เป็นสีฟ้าเหมือนกัน มเมื่อเข้ากับตัวรถสีขาวแล้วดูแล้วโคตรส,สวยเลยบอกอะดันข้างดันข้างล้อที่ให้มาเป็นพลาสติกตัดขอบด้วยสีทองซึ่งคันนี้ล้อหน้ากับล้อหลังเท่ากันเห็นไหมซึ่งธรรมดาพวกฟอร์ดมาแตงจะให้ล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันล้อหน้าจะเล็กล้อหลังจะใหญ่ซึ่งดูแล้วมันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เนาะแต่คันนี้ให้มาเท่ากันก็ถือว่าดีจม แล้วก็ตรงนี้สุมล้อหน้าแถวแก้มข้างก็จะมีโลโก้ Ford แล้วก็ค้าด้วยสีส้มยิงยาวมาจนถึงล้อหลังนะไปยันกันชนท้ายเลย2เส้นเล็กๆตรงท้ายรถก็จะมีโลโก้ฮอตวิ e นะเป็นดีคอตรงข้างประตูก็จะมีเบอร์19กับนี่สปอนเซอร์กรฟโอ้สวยสวยทีเดียวแจมเลยอ่ะดูท้ายรถต่อเลยโอ้โหท้ายรถถือว่าไม่ผ่านนะ ไม่ติดดีคออะไรมาให้เลยเรียบเรียบล้น้นดูแล้วมันอืมันกืนไปหน่อยเนาะแต่ว่าสปอยเลอร์หลังตัวนี้ให้มาแข็งแรงนะเป็นเนื้อเดียวกับตัวรถเลยเป็นโลหะแข็งแรงทีเดียวก็ถือว่าในแพ็คเบสิคคันละ9 9าบาทก็ถือว่าจัดนะสำหรับเจ้าฟอร์ดคันนี้ก็คลิปนี้เอาเจ้าฟอร์ดมาสแตง GT c u คัสตอมตัวแข็งเลยนะครับ มาให้เพื่อนๆดูกันถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ